คนเลือดร้อนนะครับที่นี้พาไปดูที่สมุทรปราการนะครับมีกรณีหนุ่มคนหนึ่งที่ไปฉุนเจ้าของร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ไม่เสร็จทันใจนะครับแล้วก็กลับไปวางแผนนะใช้ผ้าปิดบังใบหน้าเนี่ยนะครับแล้วก็บุกใช้ไม้เนี่ยไปกระหน่ำตีเจ้าของร้านแต่โชคยังดีเจ้าของร้านฮึดสู้หนีเอาตัวรอดมาได้ครับแต่ว่าก็ได้รับบาดเจ็บทั้งตัวครับนี่เป็นคลิปวงจรปิดนะครับของร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ปากซอย 7/1 หมู่บ้านพฤกษา15อำเภอเมืองสมุทรปราการนะครับในภาพเนี่ยชายวัยรุ่นปิดบังใบหน้านะครับขี่มอเตอร์ไซค์ถือไม้ยาว1เมตรครับไปทำร้ายร่างกายของนายเดชาเขียวงามเจ้าของร้านนี่เป็นภาพอีกมุมนึงนะฮะทำร้ายกันชนิดที่ว่าโอ้โหคนที่เป็นเจ้าของร้านก็พยายามต่อสู้ครับซึ่งเป็นช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์อายุ58ปีนะครับหลังจากต่อสู้กันชุลมุนเจ้าของร้านก็คือนายเดชาเนี่ยเล่าเหตุการณ์ระทึกให้ฟังเชื่อว่าคนร้ายซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุน่าจะเป็นลูกค้าที่แวะเข้ามาซ่อมรถแต่ว่าไม่พอใจที่เจ้าของร้านเนี่ยไม่รีบซ่อมให้ครับคราวนี้ว่าผมก็บอกว่าค่าดัดแค่ร้อยหนึ่งค่ายางด้วย80บาทประมาณ180บาทว่างี้เดี๋ยวไปมาเขาก็ถามแล้วถ้าเตะพักหลังเตะพักเท้าหลังล่ะก็250แท้ยางด้วยประมาณ70เงียบประมาณนาที2นาทีเขาบอกงั้นทำข้างหน้าก่อนทำข้างหน้าแล้วก็อีกประมาณนาทีนี้ว่าไม่เอาทำข้างหลังก่อนอยู่เฉยบอกทำข้างหน้าแล้วกันแล้วผมก็ช่างซอยหนึ่งเขามาซื้อของผมก็เลยบอกว่าเขาตะโกนบอกว่าอะไรทำผมหน่อยผมจะรีบไปแต่คอกใส่ผมนะแล้วก็ผมบอกว่าถ้าทำเร็วถ้าอยากได้เร็วก็ถ้ารีบก็เขาบอกถ้ารีบก็ไปทำนั่นอื่นก่อนนะแล้วก็พูดทำได้เนี่ยเราไม่ได้ตะคอกใส่อะไรเขาเลย uh-huh. แล้วเขาบอกได้เขาบิดรถปื๊ดไปเลยประมาณน่าจะครึ่งชั่วโมงกว่าๆอะไรนี่แหละ oh. เขากลับมาปิดร้านแล้วล่าสุดชุดสืบสวนสภ.บางปูเปิดเผยนะครับว่ารู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วครับโดยเป็นคนเดียวกับที่นายเดชาบอกและขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวมาสอบปากคำครับส่วนสาเหตุการลงมือตอนนี้ตั้งไว้2ประเด็นคืออาจจะไม่พอใจที่นายเดชาไม่ยอมซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ให้หรือว่าอาจจะมาเพื่อหวังทรัพย์สินของผู้เสียหายแต่ว่าไม่สบโอกาสเพราะว่ารอบแรกเนี่ยผู้ก่อเหตุเข้ามาในร้านแล้วก็พูดจาวกวนเหมือนอย่างคำให้การของคุณเดชาที่ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวไทยไว้นะครับ